ไปติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมกันหน่อยนะครับที่จะมีศึก4เศร้าที่เมียนมาล่าสุดเนี่ยออกเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วใช่ครับผมแต่ว่าโค้ชโย่งบอกว่าไม่มี4นักเตะนะครับ2คนติดต้นสังกัดติดภารกิจกับต้นสังกัดนะครับอีก2คนเนี่ยเจ็บนะครับทำให้นัดแรกที่เจอบาเรนเนี่ยมีกองหน้ารายเดียวก็คือสีหนาสุทธิศักดิ์ใช่ครับก็บินไปวันนี้ก็คือไปแค่18คนเท่านั้นเองใช่ครับทำให้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดระบบแล้วก็การเตรียมทัพที่นักเตะบางรายเนี่ยอาจจะติดกับภารกิจกับสโมสรกันอยู่ใช่ครับผมที่สำคัญเนี่ยเรามีโอกาสเจอกับทีมชั้นนำอย่างเอเชียอย่างเกาหลีใต้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเล่นนัดที่2นะใช่ครับนะก็เป็นเรื่องดีก่อนเตรียมตัวไปเอเชียนเกมด้วยใช่ครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากศึกครั้งนี้ได้มากที่สุดครับครับก็ศึกครั้งนี้ก็จะเริ่มโปรแกรมในวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับผมก็ติดตามกันได้ครับ